คุณเห็นไหมเขาบีบแต่ไล่เราอุ้ยทำไมเขาบีบทำไมเขาบีบแต่ไล่อ่ะกูตัดเต้นโชว์อ่ะไม่ชอบหรอไม่ชอบหรอคุณผู้ชมนี่เขามีพร็อพหายไปแป๊บเดียวมีพร็อพมาเลยงั้นผมขอเข้าไปด้านในก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเซ่คือต้องแต่งตัวให้เข้านิดนึงเพราะว่าร้านนี้เขามีความแบบบริติชมากๆตีมเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ตึง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 หนีเลยออกเป็นแนวฮาโลวีนมากกว่าช่วงเนี้ยอ๋อใช่เอาดูเป็นแม่มดดูเป็นแบบแต่งเป็นตีมนี่นี่เฮอร์ไมโอนี่นี่เป็นเฮอร์ไมโอนี่เหรอกำลังจะกลับโรงเรียนฮอกวอตส์ทำไมไม่เนียนหรอคุณอาจจะต้องคุมชุดด้านในเนี่ยอ๋อมันดูไปคนละทางมันไปคนละทางคือร้านเนี้ยจะเป็นฟิลเหมือนอยู่ในฮอกวอตส์และที่สำคัญเขาจะมีเปลี่ยนไปตามแบบฤดูกาลคือตอนนี้เป็นฮาโลวีนใช่ไปคุยกันด้านในดีกว่าป่ะอยากเป็นเฮอร์ไมโอและตอนนี้ครับอยู่กับเจ้าของร้าน The Bridge Bistro and Office Space แล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามานี่เหมือนคนละโลกกับด้านนอกเลยจริงๆต่างกับที่คิดไว้แบบนี้เขาเรียกว่าสไตล์จริงๆเราตั้งใจให้มันเป็นลักษณะของ British Classic ค่ะแต่ว่าในส่วนของการออกแบบก็มีอินสไปร์มาจากหนังสือ Harry Potter บ้างเชอร์ล็อกโฮมส์บ้างแต่งตัวมาเข้าเลยไงใช่ใช่เขาตกลงเป็นเรื่องอะไรนะแต่งตัวเหมือนวิชาชีพแล้วที่ร้านเนี่ยอาหารหรือว่าเครื่องดื่มขนมเราเป็นสไตล์ไหนอะถ้าเป็นอาหารเราจะเน้นเป็นลักษณะที่เป็นโฮมคุกกิ้งค่ะปรุงสดทุกจานเมนูทุกเมนูก็จะมีทั้งไทยเทศจีนก็มีและคือเขาจะมีการเปลี่ยนธีมด้วยใช่ค่ะกิมมิคของที่ร้านก็คือเราจะเปลี่ยนธีมตามเทศกาลไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ที่เรายืนอยู่ก็จะอยู่ในช่วงของเทศกาลฮาโลวีนนะคะแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีก็จะเป็นคริสต์มาสแล้วใช่ค่ะก็จะต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนรวมถึงเมนูก็มีเปลี่ยนตามเมนูเทศกาลก็จะมีเป็นซีซันใช่แต่เอาเป็นว่าเรื่องอาหารก็ต้องไม่พร่องที่นี่มีทั้งข้าวมีทั้งหวานครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้คุณโมอะค่ะจัดให้เราเลยว่ามาแล้วต้องทานอะไรทั้งข้าวทั้งหวานขอบคุณคุณโมด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเสกอาหารกันดีกว่าให้มันตรงธีมสักนิดนึงแฮร์รี่พอตเตอร์ตามสบายจ้าอาหารจุงมาหนูแบบนี้ไหนอะอาหารจะมาแล้วแบบนี้มาเถอะครับคุณเอามาเลยก็ได้อู้มีตั้งตัวอย่างนี้เสิร์ฟด้วยเหรออ๋อดูดีจังเลยครับแล้วดูเรียกดีๆก็ไม่มาคือจะมี2เมนูบนโต๊ะนี้ค่ะจะเป็น2เมนูที่เป็นซีซั่นก็คือจะอยู่ยาวตั้งแต่ช่วงฮาโลวีนฮาโลวีนไปจนถึงช่วงคริสต์มาสคุณผู้ชมครับผมแล้วก็จะมีอีก2เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือมาเมื่อไหร่ก็ได้ทานถูกต้องอ่าไหนบอกชื่อเมนูหน่อยค่ะเมนูนะครับผมไม่ยากพองริบก็คือเป็นแบบริบที่ก็ตัวนี้แหละเหมือนบาร์บีคิวพองริบมาตั้งแต่ช่วงฮาโลวีนเนี่ยที่จะกินได้ครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นซาลัดครับผมสลัดครีมอกเป็ดรมควันนั่นเองส่วนของลิตาในช่วงนี้สามารถทานได้ก็จะเป็นนี่เบเกิลวาฟูก็จะมีความเป็นแบบบรันช์เบาๆครับผมเมนูนี้ก็คือทานได้ตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโฮมเมดซอสเซจมาพร้อมกับสลัดเอาเรามาเริ่มทานกันดีกว่าล้างมือเริ่มกันที่สลัดก่อนดีกว่าเฮ้ยสลัดอกเป็ดรมควันเป็นสลัดครีมนะอลังการไม่หวานอกเป็ดเขาจะสไลซ์มาแล้วที่นี่นะคะตัวน้ำสลัดอ่ะเขาเป็นแบบน้ำสลัดที่ตีใหม่ทุกวันทำสดทุกวันอร่อยไหมอกเป็ดนุ่มรมควันมาหอมหอมสลัดออกผลหวานเค็มๆทานง่ายอันนี้เป็นเมนูที่แบบสั่งกันได้เลยสั่งมาทานด้วยกันแบบแชร์ก็ได้ขนาดกลิ่นของในร้านเนี้ยคุณผู้ชมยังแบบเฮ้ยอังกฤษมากอ่ะปวดหัวจังเลยเนี่ยตั้งแต่ใส่ชุดคลุมมานี่ก็คือไปละนี่คือ Pork Ribs นะครับเป็นบาร์บีคิวนะจ๊ะมีน้ำซอสอยู่ข้างล่างด้วยตัดง่ายๆร่อนๆบาร์บีคิวก่อนเลยละกันเนื้อเขาจะเข้มข้นนะครับคือร่อนออกจากแบบร่อนออกจากกระดูกอย่างง่ายดายและคือเขาจะไม่ติดหวานคือต้องนุ่มแล้วหอมกลิ่นบาร์บีคิวแบบกำลังดีเข้าเนื้อจะเน้นออกเป็นแบบเค็มๆหอมๆน้ำจิ้มจะเพิ่มความหวานมานิดหน่อยมีความแบบบาร์บีคิวคล้ายๆน้ำสตูประมาณนั้นมันจะทันง่ายกว่าขอข้าวสวยค่ะ
ถูกกินกับมันดีกว่านี่เขาจะมีมันมีถั่วแล้วก็มีข้าวโพดมาเนี่ยทั้งจานปื้มมันอยู่เลยคือแบบพอเนื้อแบบจากมันสดๆมันก็จะได้แบบความหอมของมันอ่ะได้ความหอมโอ้ดูดีดูดีงั้นมาฝั่งนี้กันดีกว่าค่ะฝั่งของลิตาอันเนี้ยเป็นแบบ recommend ถ้าใครชอบทานแบบไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับสลัดเลยคือซึ่งต่างประเทศส่วนใหญ่เขาก็จะมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ่ะเนาะไม่มีแมชโพเตโต้สั่งแรกอุ้ยแรงจริงเลยค่ะอุ้ยกรอบมากแค่จิ้มเข้าไปค่ะอันนี้ลักษณะเป็นแบบนี้โอ้ข้างในดูดีดูมีความแบบเป็นแบบเนื้อล้วนๆไม่ผสมแป้งเป็นพริกไทยอ่อนก็จะหอมอ่อนๆได้เขียวมันจะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้มันไม่ใช่ไส้กรอกตีโรงงานอะไรอย่างนั้นอันนี้คือโฮมเมดจริงๆนี่เป็นไงโฮมเมดตัวเอสทุกอย่างนะวันนี้มาสัตว์กลิ่นแรงกว่ามาสัตว์แบบที่เราเห็นแบบสีเหลืองไม่เหมือนมัสตาร์ดทั่วไปมันหวานน้อยจะมีความแบบเปรี้ยวๆมาตัดนิดนึงมันสอดคล้องมันตัดเลี่ยนกันสอดคล้องมันเข้ากันมันเข้ากันกับรสชาติของไส้กรอกแบบโฮมเมดอ่ะไปเมนูต่อไปว่าจะสอดคล้องกับเมนูก่อนหน้าหรือเปล่าเบคอนแล้วก็วัฟเฟิลแล้วก็จะมีผลไม้สดก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็เบอร์รี่นะคะขออนุญาตตักก่อนหนึ่งเห็นไหมไปที่อะไรไปที่แป้งก่อนแป้งก่อนเบคอนน่ะเขามีแค่2ชิ้นแต่เนี่ยเขามี3ชิ้นอ๋อก็เลยต้องกินเปล่าๆก่อน1ชิ้นครับอุ๊ยเบคอนชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีความเกรียมนอกฉ่ําในนะมีสตรอเบอรี่ไฮใส่สักนิดหั่นเบคอนนิดนึงแต่แป้งต้องแป้งต้องทั้งชิ้นให้เกียรติแป้งด้วยแล้วเราก็ต้องราดที่ไส้หลักใช่มั้ยจ๊ะreal honey เป็น honey ธีมฮาโลวีนจะถึงแค่31ตุลาคมเท่านั้นดังนั้นถ้าใครจะมาธีมเนี้ยก็คืออีก2วันมาถ่ายรูปเขาจะเปลี่ยนเป็นคริสต์มาสในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วเป็นไงอร่อยมากเลยอ่ะเหรอมันเป็นแบบของว่างที่เป็นความคาวบวกความหวานแล้วแบบลงตัวก็คือ3อย่างอ่ะมันเป็นขนมได้แต่มันไปเพิ่มความหอมของกลิ่นลมควันเบคอนกลิ่นลมควันคือเลิศจริงเหรอหนักกว่าไมโอไมโอทั้งถังไมโอทั้งถังมือกีดลมควันแบบก็คือเป็นโฮมเมดจริงใครก็ทานได้อันนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ด้วยเสียงดีนี่คือเมนูนะครับที่เราสั่งมาให้แต่ว่าช่วงหน้าของหวานเขาก็มีเครื่องดื่มเขาก็อร่อยจะมีอะไรบ้างสักครู่นึงกลับมาเจอกันในชีพจรลงพุงครับกลับมาอยู่กันต่อกับชีพจรลงพุงนะครับผมกับร้าน The Bridge Bistro 1958นะครับผมมากินของหวานกับเครื่องดื่มกันบ้างนี่คุณดูพอมาเป็นโลกเวทมนต์มันก็ต้องมาคู่กับบัตเตอร์เบียร์เวลาเราไปสวนสนุกที่เป็นแบบธีมเวทมนต์มันก็จะมีบัตเตอร์เบียร์แต่สำหรับคนที่ชอบทานกาแฟก็ต้องทานเมนูนี้คือเมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะ The Bridge Signature ก็คือแก้วเนี้ยเป็นกาแฟซึ่งเป็นกาแฟที่เขาว่าไปคัดคาแรคเตอร์มาแล้วเพื่อให้เป็นของที่ร้านโดยตรงเป็นกาแฟสัญชาติไทยด้วยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเอามามิกซ์รวมกับไอศกรีมรสชาติแมคคาเดเมีย2ลูกแล้วก็มีโฮมเมดวิปครีมครับผมทานคู่กันและอร่อยล้ำ อร่อยล้ำในร้านเดอะบริดจ์อร่อยล้ำเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนเลยนี่ป๊อปคอร์นนี่วิธีการทานคุณผู้ชมเวลาเจออะไรที่แบบสูงเกินไปเราจะดูดให้เขาต่ำลงมาก่อนอร่อยนะเป็นยังไงรสชาติเป็นกาแฟที่หอมแต่ว่าไม่ค่อยขมอ่ะไม่หนักใช่ไหมเป็นกาแฟไม่หนักหลายคนบอกว่าโอ้โหเห็นแบบวิปครีมเลี่ยนเปล่าไม่เลี่ยนเป็นน้ำที่ทานแล้วไหลมากคุณผู้ชมส่วนแท่งนี้ตอนแรกนึกว่าแบบเป็นเวเฟอร์อบกรอบแน่เลยเปล่านี่คือช็อกโกแลตทั้งแท่งอ้าวเหรอแบบนี่คือช็อกโกแลตเลยเวเฟอร์กลมๆที่มีรูตรงกลางไม่ใช่นะไม่ใช่ไหมเป็นช็อกโกแลตตัวกาแฟของเขาหวานน้อยพอทานคู่กันแล้วมันแบบกำลังดีนวลดีเรียนเชิญทานบัตเตอร์เบียร์ก่อนค่ะบัตเตอร์เบียร์นี่วิธีการทานที่ถูกต้องของบัตเตอร์เบียร์คืออะไรไหนรอนวิสลีย์แถลงไขสิจริงๆแล้วเขาก็จริงๆแล้วเขาก็ยกกระดกได้เลยเอาหรอให้แบบมีฟองติดปากแต่ว่าในที่ผู้ดีอังกฤษแบบนี้เราก็จะแบบตักจริงหรอตักฟองกินกันก่อนกินฟองเขาให้ช้อนมาได้ไงอยากใช้อยากใช้อร่อย
มันจะมีเปรี้ยวมาตัดนิดนึงแล้วเป็นความแบบหอมแบบลูกแพรกับแอปเปิลขึ้นมาปกติบัตเตอร์เบียร์มันจะค่อนข้างแบบไปทางเนยทางคาราเมลแต่ว่าอันเนี้ยมีเปรี้ยวมาตัดมีความฟรุตตี้นิดนึงอร่อยมันจะมีความซ่านิดๆมีความหวานกำลังดีแล้วเป็นความหอมคาราเมลแล้วมันต่างเวลาไปกินแบบที่ต่างประเทศอันนี้จะมีความเหมือนแบบผลไม้มากทานแล้วไม่เลี่ยนทานแล้วไม่เลี่ยนเออหอมหอมอร่อยแล้วก็มานี่จ้ะถ้าใครไม่ชอบความเลี่ยนเลยพานาคอตต้าจ้ะดูดีมากเลยอ่ะถ้าแม่ฉันเรียกก็คือพุดดิ้งสตรอเบอรี่อุ้ยเนื้อสตรอเบอรี่คุณผู้ชมมาแบบหนักๆเลยอ่ะอร่อยอร่อยเนื้อพานาคอตต้าเนียนมากหอมแล้วตัวซอสเขาน่าจะทำเองเพราะว่ามีเนื้อใช่ไหมใช่มันมีเนื้อผลไม้แล้วประเด็นคือเนื้อผลไม้มันไม่ได้แบบว่าเชื่อมมาจนเหมือนเป็นแยมอ่ะบอกว่ามันจะมีความแบบเปรี้ยวๆหวานหวานซึ่งมันดีมากคุณผู้ชมเปรี้ยวๆหวานหอมใช่ใช่เป็นที่สโคนเลยจ้ะสโคนมาฝั่งนี้แต่ชิ้นสโคนที่นี่ใหญ่ใหญ่มากอุ้ยแต่ข้างในดูมีความฉ่ำอยู่ส่วนใหญ่แบบว่าสโคนนี่เขาจะชอบกินกับชาเนาะมันจะเข้ากันเป็นเหมือนแบบจิบยำบ่ายอะไรอย่างงี้เหมือนกินคุกกี้นี่คือครีมนะครับปาดแล้วก็จะมีเป็นเหมือนแจมสตรอเบอรี่ที่ทางร้านทำเองเป็นโฮมเมดสโคนที่นี่จะเหมือนแบบเป็นฟิลเหมือนอังกฤษจริงๆเลยคือให้มาชิ้นแบบชิ้นใหญ่แล้วก็ครีมอ่ะไม่เลี่ยนครีมหอมแล้วจะมาออกหวานตัดเปรี้ยวที่ตัวแยมนะครับแล้วเขาจะมีเนี่ยเป็นแบบบลูเบอร์รี่เป็นผลไม้สดให้คือสำหรับที่ร้านเนี้ยฟิลแบบคุณจะมาทานอาหารจานเดียวก็ได้ อาหารแบบไทยๆเลยอ่ะคุณผู้ชมเช่นข้าวผัดต่างๆอะไรเงี้ยที่เนี้ยก็มีหรืออยากจะทานเป็นสเต็กเป็นสลัดไส้กรอกอีสานยังมีเลยจริงคุณดูเมนูมากกินแล้วกินแล้วร้านเดอะบิ๊กบิสโตรแอนด์ออฟฟิศสเปซร้านคาเฟ่สุดเก๋น่าค้นหาย่านสายไหมที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งภายใต้บรรยากาศสุดคลาสสิกที่ไม่เหมือนใครเมนูที่ต้องห้ามพลาดสลัดครีมอกเป็ดรมควันเนื้อนุ่มฉ่ำพร้อมผักสลัดสดๆโฮมเมดซอสเศษที่ทางร้านใช้เนื้อหมูเกรดพรีเมียมมาทำเป็นไส้กรอกสดปลอดสารอีกทั้งยังไม่ใส่ผงชูรสอีกด้วยและนอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูขนมหวานและเมนูเฉพาะเทศกาลอีกด้วยซึ่งต้องขอยกนิ้วให้เลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้าน The Bridge Bistro and Office Space นะครับผมเขาจะอยู่ในโครงการ Siri Avenue ที่สายไหมนะครับจะอยู่ระหว่างซอยสายไหม43แล้วก็45ที่ร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่ 9:00 นถึง 3:00 นแต่ว่าครัวจะปิดตั้งแต่ 2:00 นนะครับโทรมาสอบถามมาจองที่มาสั่งก่อนได้025360599นั่นเองครับผมหน้าโครงการก็จะมีที่จอดรถด้านในนะครับผมแล้วก็คือเขาจะมีวันหยุดด้วย31และวันที่1กับ2พฤศจิกายนนะครับทางร้านจะปิดเพราะว่าเขาจะเซตธีมใหม่เปลี่ยนธีมเป็นธีมคริสต์มาสใช่เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ความฮาโลวีนมาภายใน31นี้ภายใน31ครับเรามีสิทธิพิเศษให้ด้วยและสิทธิพิเศษนี้เนี่ยจะอยู่ยาวจนถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นจำกัดเพียง10เท่านั้นใครที่กดทันนะคะก็คือมาทานอาหารที่ร้าน The Bridge เนี่ยครบมูลค่า 2,000 บาท รับไปเลยทันทีชุดพราลีนเทศกาลฮาโลวีนมูลค่า200บาทถ่ายรูปสวยมากคุณผู้ชมและมูลค่าก็คือ200บาทก็คือเขาให้ฟรีเลยสิบสิทธิ์เท่านั้นรีบสแกนนะครับผมสวยร้านสวยมากนะครับมาลองกันที่สายไหมนั่นเองครับผมครั้งหน้าจะพาไปไหนก็อย่าลืมติดตามนะครับชีพจรลุงพุงของเรารวมถึงไปติดตามในแฟนเพจแล้วก็ไอจีชีพจรลุงพุงด้วยครับถูกต้องวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Amarin TV